ทำเองหรือเปล่าถ้าเป็นส่วนบริไฟทำเอง 100% ครับแต่ถ้าเป็นอะไรดิบบางสิ่งบางอย่างด้วยเครื่องมือด้วยชิ้นอะไรอย่างเช่นทำเวฟเนี่ยการสร้างเสื้อหล่อผมไม่มีสินสีสร้างแต่ผมมีทีมซับที่ดีผมมีคนที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในด้านนี้สร้างให้แต่วัสดุอื่นมันก็ต้องมีการเช่นเรือนแข็งข้อเหวี่ยงอะไรพวกนี้มุมโมดิฟายเองแต่ว่าด้วยอุปกรณ์สร้างบางอย่างเราไม่พร้อมเรามีทีมซับที่ดีประมาณนี้ครับมันการแข่งรถนะครับมันต้องทุกอย่างต้องเป็นหนึ่งรถเนี่ยนักแข่งเนี่ยหลังจากรถปล่อยไปแล้วเนี่ยหลังจากเส้นที่เราปล่อยมือหน้าเส้นแล้วเนี่ยนักแข่งอ่ะมันเป็นส่วนสำคัญมากเลยแต่ผมถามว่ารถถ้าเครื่องไม่ติดวิ่งไปไม่ได้หรอครับฉะนั้นการทำงานระหว่างทางก่อนจะประกอบรถเทสรถไล่รถเนี่ยเครื่องยนต์ก็สำคัญฉะนั้นผมไม่ปฏิเสธว่านักแข่งสำคัญแต่เครื่องยนต์ก็สำคัญไม่แพ้กันอะไรคือหมกเวลาแข่งรถถ้าไม่รถในกติกาใช่ไหมมันก็ต้องเปิดวัดอยู่แล้วแต่ข้างนอกก็เหรอเวลาผมส่งงานเนี่ยผมก็ส่งงานตามสเปคแต่ถามว่ามันก็ถ้าขี่รถเล่นหลังถนนเนาะมันก็ไม่มีใครเปิดดูป่ะฉะนั้นความเวลาผมทำรถหนึ่งคันเนี่ยความสุขที่สุดคือความต้องการของลูกค้าบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ผมอยากไปซิ่งว่ะกติกาไม่มีรถเทสก็เต็มที่นี่ก็ไม่ได้เอาหมกกันฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าดีไซน์เครื่องยนต์จะออกแบบไหนมากกว่าตามความต้องการของคนใช้กี่บาทก็ทำได้เจ๊แต่ว่ามันก็จะบอกว่าผมมี 3,000 จะเอาเท่า 15,000 มันก็ทำไม่ได้ฉะนั้นทุกอย่างมันก็เป็นตามกฎของมันนะว่าเงินเท่านี้ก็ได้ประมาณนี้ผมทำตรงตัวพวกเท่าไหร่ลูกเว่ยทำรถเนี่ยคือเกมเนี่ยมันก็คือการเกมหลังๆเนี่ยเอาหลังล่าสุดเลยบุรีรัมย์งานสิ้นปีผมบอกให้เลยว่าผมซ้อมไปดีมากแต่สภาพอากาศความพร้อมสถานที่มันทำให้รถเครื่องยนต์เราเนี่ยไม่เหมือนเดิมผมเองยังโดน DMF เรื่องเวลาตัดสิทธิ์ในรถคันที่เร็วที่สุดที่ซ้อมไปด้วยแล้วจะเลี้ยวหัวได้ไง